อะไรแค่นี้ก็ร้อนแล้วอ่ะไอ้ปอดสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนออาณาจักรจักรวาลเก้าอี้ของสนามเดินป่าครับตบมือนะครับซึ่งปีนี้เก้าอี้สนามเดินป่าแล้วก็ผลิตมาหลากหลายรุ่นนะครับอันนี้แค่ไตเติ้ลนะครับยังจะมีมาอีก3รุ่นนะครับเริ่มตั้งจากเก้าอี้รวบเล็กนะครับตัวนี้สำหรับเด็กนั่งสบายไหมครับน้องภูโอ้ยน้องภูไหวนะครับถ่ายหลายเทสนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้ควีนซึ่งเก้าอี้ควีนนี่ก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับสีก้มลายพรางสีเขียวต่อจากนั้นก็เป็นเก้าอี้คิงนะครับตัวนี้จะเป็นสีออริจินอลนะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้ใบบัวใหญ่อลังการนะครับเหมาะสำหรับคนตัวใหญ่หรือก็แม่ลูกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโต๊ะสนามปี2021นะครับซึ่งผลิตมาเป็นปีแรกนะครับตัดระดับได้4ระดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตั้งแต่เก้าอี้รวบเล็กตัวแรกก่อนนะครับครับสำหรับตัวแรกเก้าอี้รวบเล็กของสนามเดินป่านะครับก็จะมี2สีด้วยกันนะครับจะมีสีเขียวและก็สีกลมครับเก็บง่ายครับแค่รวบนะฮะแล้วก็ใส่ถุงของสนามเดินป่ามีถุงใส่ให้ทุกตัวนะครับสำหรับเก้าอี้ ตัวนี้นะครับจะรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ60กิโลกรัมโดยประมาณนะครับแต่อาจจะมากกว่านั้นได้ สำหรับผ้านะครับจะเป็นผ้าไนลอน400 D PVC นะครับตัวนี้ทนทานแข็งแรงขนาดนะครับอยู่ที่32 x 32สูงอยู่ที่32แล้วก็พนักพิงถึง61เซนติเมตรตัวนี้ก็จะมี2คู่สีด้วยกันครับสำหรับด้านหลังเราก็จะสกรีนโลโก้สนามเดินป่าเหมือนกันนะครับมีถุงใส่ให้ทุกตัวนะครับโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กวัสดุเหล็กอย่างดีนะครับเป็นสีกากีสีครีมกากีนะทนทานแข็งแรงนะครับนั่งได้นะครับสบายสบายผมน้ำหนักอยู่ประมาณ70กิโลกรัมได้นะฮะรวบเก็บง่ายมีถุงใส่ให้เด็กก็นั่งได้นะครับแต่ว่าเชิญครับเชิญลองนั่งดูก่อนครับน้องครูครับดารามาเชิญเราขาดจังหวะนิดนึงนะครับโอ้เทสแรกกรอมากครับนั่งสบายไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตัวต่อไปแล้วก็เป็นเก้าอี้ควีนนะครับนะครับสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้ควีนของสนามเดินป่านะครับก็จะมีอยู่3สีด้วยกันเริ่มจากสีแรกนะครับตัวนี้เป็นสีออริจินอลนะครับเขียวดำนะฮะมีที่ใส่น้ำแก้วน้ำนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีตะข่ายให้นะครับ ตัวต่อไปนะครับสีต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีกลมน้ำเงินกลมนะครับจะเป็นโทนเดียวกันกับตัวเต็นท์ของสนามเดินป่านะครับโทนคล้ายๆกันขาก็จะเป็นสีกากีนะครับสวยงามอลามแท้แม่จำเรียงข้างหลังก็จะสกรีนโลโก้นะครับเหมือนกันนะก็แตกต่างกันเล็กน้อยตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นลายทางนะครับทางเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าเย็บนะครับป้ายเป็นปักเย็บแบบนี้นะครับไม่ใช่สกรีนแบบนั้นนะฮะโครงสร้างก็จะเป็นสีกากีสำหรับด้านหลังก็มีตะไคร้ใส่ของเหมือนกันแต่ไม่ได้สกรีนนะครับด้านหลังสำหรับตัวสีลายพรางตัวนี้ทุกตัวนะครับของเก้าอี้ควีนมีถุงใส่ให้นะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ100กิโลกรัมสำหรับวิธีการรวบเก็บนะฮะจับทะแยงมุมนะครับปั๊บรวบใส่ถุงพับตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ใส่ถุงเวลากลางก็ง่ายดึงออกมาปึ๊บนั่งได้สบายสบายขนาดอยู่ที่53เซนนะครับความลึกอยู่ที่53ความสูงนะครับจากพื้นถึงตรงนี้นะครับ45เซนติเมตรถึงพนักพิงด้านหลังอยู่ที่95เซนติเมตรนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในห้างที่ยังเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อในออนไลน์ได้นะครับเราไปดูสีมาได้เลยนะครับมีอยู่3สีสำหรับตัวต่อไปเราก็จะนำเสนอเก้าอี้ใบบัวนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็มีขายดีมากตอนแรกว่าจะเลิกผลิตแต่เราเปลี่ยนใจผลิตต่อครับ
อะไรมันจะสบายขนาดนี้นี่แหละเก้าอี้ใบบัวหรือเก้าอี้มูลแชร์ของสนามเล่นป่าซึ่งปีที่แล้วผลิตมาก็ขายดีมากบอกว่าจะไม่ผลิตต่อแต่เราก็ตามใจตามความเรียกร้องของลูกค้าเราก็เลยต้องผลิตต่อนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวดำนะครับบอกนุ่มหนาอลังการนะครับหน้ากว้างประมาณ1เมตรนะครับ1เซนติเมตรเท้าแขนสบายๆนะครับรวบเก็บง่ายรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมตัวนี้ก็จะปลุกเพื่อใยฟองน้ำนะครับตัวนี้เพิ่มความนุ่มหนานะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นสายรับน้ำหนักอีกทีนึงนะครับโลโก้สนามเหมือนเดิมซึ่งรับหน้าอาจจะเป็นสีกรมนะครับตอนนี้สีเขียวแต่สีกรมก็มาไม่เยอะตอนนี้สบายสบายนั่งชิวๆนะครับผ่อนคลายมากเลยครับตัวนี้รู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์นะครับมารวบเก็บง่ายจับตรงกลางรวบปั๊บใส่ถุงมีถุงให้แล้วก็ตัวต่อไปนะสำหรับรัดนี้นะครับไม่ต้องลุกครับอันนี้ลุกครับก็อีกคิงนะครับปรับได้ตามระดับแหมนางแบบของเรานี่ก็เสือสีเสื้อเดียวกันกับเก้าอี้เลยนะครับแมทกันมากเลยครับโอ้โหปรับได้3ระดับนั่งสบายไหมครับสบายนอนไปเลยนั่นแหละชิวๆดูดวิญญาณล่องลอยไปแล้วนะครับสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นโต๊ะสนามพักปรับระดับได้4ระดับนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีคลิปที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะปรับได้4ระดับทนทานแข็งแรงนะครับสำหรับชุดเก้าอี้สนามเดินป่าและโต๊ะของเราก็รัดแรกก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเยอะไหมครับมีแบบทุกสีที่เป็นสีหลักเมนหลักๆของเราแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก3รุ่นนะครับและก็รุ่นดั้งเดิมที่มีอยู่อาจจะเพิ่มสีมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับยังไงก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กสนามเดินป่านะครับสนามเดินป่า View and Camping หรือเว็บไซต์สนามเดินป่า www.sanamdenpa.com นะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าทุกคนไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ